相见欢，志工就替乡亲围上一条围巾。福您走好，带您做好。慈济人远从台湾带来新年祝福礼。แล้วยังมีอีกประโยคนึงก็สำคัญเราอธิษฐานเนาะหลวงพ่อมาเห็นสุจี้ไม่มีความเสียสละมีความช่วยเหลือชาวบ้านเด็กผู้เฒ่าผู้แก่จะยากจนมาโดยตลอดอยู่ในหัวใจหลวงพ่อหมด位在高山上的清迈府方县，每年冬天都很寒冷。慈济志工在当地村长协助下访视造册，为三个乡总共四个村举办冬令发放。ก็มีมูลนิธิฉีดจี้ที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแจกผ้าห่มให้กันหนาวให้กับราษฎรในหมู่บ้าน。一条毛毯，一丝一缕来自国际慈济人的爱，才刚刚拿在手上，温暖已经进入人人心房。ก็อยากช่วยเพราะว่าสุธีก็มีหลายเรื่องอ่ะที่ดีมากก็เลยว่าแค่ออมเดือนแล้วไม่กี่บาท20 50อย่างเงี้ยก็ยังดีกว่าไปซื้อเหล้า当乡亲得知可以存小钱行大善，认养竹筒发好愿。大爱新闻桑瑞莲、昆大、纳塔暖、泰国报道。